แต่ก่อนเธอบอกให้เราลางานนะเอ้าก็ตอนนี้ไม่มีงานที่ต้องลางานหมายถึงว่าหนูอ่ะออกงานเสาร์อาทิตย์ไงทุกคนก็ไม่ต้องลางานแล้วพอไม่ต้องลางานก็ตั้งใจทํางานนะเข้าใจไหมพอตั้งใจทํางานพอได้เงินมาเนี่ยแบ่งไว้เขียนไว้เลยในบัญชีในแบบรายรับรายจ่ายไปหาน้องเอิญสัก 30% 30% ไปหาน้องเอิญ 50% ใช้ชีวิตกินข้าวจ่ายค่าบ้านค่าห้องอีก 20% ลงทุนเพื่อที่จะไปหาน้องเอิญในอนาคตนี่นี่ทุกคนแบ่งอย่างนี้จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่ต้องทำอย่างนี้นะเข้าใจนะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่เชอนะคะพอดีว่ามีแฟนคลับอยากได้คุกกี้ที่BNK Cafe ค่ะพอดีว่าจะเอาไปติดสินบนหัวหน้าเพราะว่าลางานมาหาเมมเบอร์ค่ะโอเคฝากด้วยนะคะพี่เชอขอบคุณค่ะจบเคลียร์ขออะไรมาจัดให้ไม่มีกั๊ก